สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุกคาลวินชื่อเล่นชื่อน้องอังเปาวันนี้น้องอังเปาจะมาอ่านบทที่3เต่ากัดมือมารีซื้อเต่ามา4ตัวมารีเอาแต่เอาเต่าไว้ในบ่อมีน้ำพอดีมารีเอาถั่วมาให้เต่าดูมารีก็เอามือแตะหัวพ่อแม่แตะหัวอะไรแตะหัวเต่าพ่อกับแม่มาเจอเข้าก็ว่าไม่ได้นะเราจะกัดมือเอามารีไม่เชื่อแม่มารีว่าเต่าใจดีเต่าไม่กัดนะคะแม่พอค่ำๆมารีก็เอาก็มาหาแม่มารีว่าแม่จ๋าเต่ากัดมือพ่อกับแม่ละอายใจที่มารีไม่เชื่อแม่ว่ามารีไว้ใจเต่าทีนี้จะว่าไงเล่ามารีชูนิ้วไปมาปากก็ว่าแม่จ๋าเอายามาใส่ให้มารีนะต่อไปนี้มารีจะเชื่อแม่